สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับไลน์เรนเจอร์ดันที่118นะครับผมก็เพิ่งผ่านเมื่อกี้นะครับก็หลังจาก117ก็มาทํา118ทันทีนะครับก็เมื่อกี้ก็ใช้ทอร์นาโดไป1นะครับสำหรับตอนนี้นะผมก็จะขอเชิญคุณมานะนะครับมาช่วยผมนะครับเลเวล17นะครับลุยกันเลยนะครับชุดของผมก็เป็นชุดยังเป็นชุดเก็บแล้วนะครับยังไม่ได้เป็นชุดซีเรียสอะไรมากมายนะครับมันชุดเก็บแล้วอยู่นะครับเพื่อนมาช่วยอะไรมาช่วยนะครับจากนั้นก็ไปลุยแล้วตัว2ตัวนะครับไม่มีอะไรมากขนาดนี้ก็ต้านมันอยากให้มันมาถึงฐานเราให้ได้นะครับแม่งก็จะลำบากนะครับทีผมก็ใช้ทอร์นาโดครับไปรอบนึงนะครับก็ชนะครับด่านนี้ก็มี2ตัวนะครับตัวฟ้านะครับคือตัวตีสเปรชแล้วก็ตีแรงนะครับหัวหน้านะครับแล้วก็ตัวเขียวตีไกลนะครับที่เหลือก็มีแค่นั้นนะครับใครมาผมก็ใช้ทอร์นาโดไปนะครับให้ได้โทมัสก่อนก็ดีนะครับแล้วใช้ทอร์นาโดก็ได้เพราะว่าจะได้ใช้ครับโทมัสเดจาวูนะครับแต่โทมัสจะมาหรือเปล่าไม่มาผมก็จะเร็งแล้วนะเนี่ยโทมัสมาโทมัสโทมัสเดจาวูนะครับดูนะครับจะเจอครับโทมัสเดจาวูถ้าใครไม่รู้จักครับก็ไปดูนะครับผมทำเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอสกิลนะครับเป็นท่าใหม่ๆนะครับนี่ผมคิดชื่อขึ้นมาครับแต่จริงเขาก็ใช้กันทั่วไปนะครับโทมัสเดจาวูก็คือโดนโทมัส2ครั้งนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับโทมัสเดจาวูนะครับตีไปเรื่อยๆครับให้ตายนะครับไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวก็ตายนะครับตีไปเรื่อยเดี๋ยวต้องมีตัวแทงให้อยู่นะครับตัวแทงไว้ครึ่งเดียวเองไว้น้ำไว้เนี่ยเมื่อให้ขาดครับตัวแทงถ้าตัวแทงขาดมันก็จะขยับมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัวตีมันก็ตีตายครับไม่ต้องกลัวนะเราก็เน้นตัวแทงไว้ก่อนนะครับหลังจากหัวหน้าตายก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าลำบากหน่อยนิดนึงนะครับก็เราก็ใช้ฟรีซนะครับฟรีซช่วยได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมน่าจะรอดนะเพราะว่าผมมาช่วยแล้วครับไม่น่าจะปัญหามากกว่านี้นะถ้าหัวหน้าตัวสีฟ้าอีกคนได้ก็โอเคแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรน่าต้องน่ากลัวแล้วครับได้นะครับก็ขอบคุณคุณมานะนะครับที่ช่วยนะครับตอนแรกครับเพื่อที่ผมจะได้อัพแรงให้ได้เยอะนะครับให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเร็วกลั้นนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีบอสแล้วครับเมื่อกี้ผมลองไปตีฐานก็ไม่มีบอสตัวใหม่ออกมาครับก็ถือว่าง่ายๆนะครับด่านถ้าทางเรียบนานๆจะมีบอสต่อมาอีกตัวได้ครับแต่ก็ไม่น่ามีนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านอย่างรวดเร็วนะครับง่ายๆนะครับถ้าใครเร็วถึงนะครับแร่เยอะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจริงนะครับใช้แค่ตัวสำรองนะครับก็สามารถชนะได้ครับเหมือนรอบนี้นะครับปกติผมก็ไม่ใช้ซานนะครับผมใช้ตัวอื่นแทนนะครับชนะแล้วครับด่านนี้ก็ดีใจนะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับมี
อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบาย